วิดีโอนี้สำหรับคนที่อยากทำงานเหล็กกล่องเหล็กฉากเป็นงาน DIY แต่ไม่มีตู้เชื่อมก็สามารถทำได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆน่าจะดูวิดีโอของผมที่ต่อเติมครัวหลังบ้านต่อเติมห้องน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับกดติดตามนะครับเราย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้เลยแน่นอนนะครับว่าคนชอบ DIY อย่างพวกเรานะครับมีปัญหาอย่างนึงแน่ๆก็คือตู้เก็บเครื่องมือครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำตู้เก็บเครื่องมือเองแบบง่ายๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเราไม่เชื่อมนะครับแล้วโครงเหล็กที่เราทำแบบนี้นะครับใช้แค่สกรูขันเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่านั่งแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยครับ60กิโล100กิโลเนี่ยครับนะน่าจะรับได้ครับวิดีโอที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับผมก็เพิ่งปรับสภาพโรงจอดรถผมเนี่ยจากพื้นปูนหยาบให้กลายเป็นพื้นปูนขัดมันนะครับมันก็ดูสะอาดมากขึ้นครับแต่สิ่งที่ยังดูเลอะเทอะอยู่ก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆครับที่พยายามจัดตู้ที่มีอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็เก็บไม่พอสักทีครับเนี่ยครับยัดไปจะเต็มตู้เลยครับแล้วก็ยังล้นออกมาข้างนอกอีกนะครับคือคน DIY เนี่ยยิ่งซื้ออุปกรณ์ยิ่งทำงานมันยิ่งสนุกครับและแน่นอนครับว่าคงไม่จบแค่นี้นะในอนาคตเราก็คงมีซื้อเครื่องมือเพิ่มมาอีกครับดังนั้นเราก็ต้องมาหาที่จัดเก็บเครื่องมือของเรากันคือก่อนหน้านี้ครับผม DIY ตู้เหล็กแบบเปิดนะครับโดยผมใช้ซีเมนต์บอร์ดที่เหลืออยู่นะครับทำแผ่นปิดหลังนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยทำฝาตู้ด้านหน้าครับแล้วผมก็มีมุมตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เปล่าครับจอดหน้านี้ไว้จอดจักรยานครับพอทำความสะอาดออกมาครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับตอนนี้ผมจะมาทำตู้เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็โต๊ะตรงนี้นะครับสำหรับทำงานช่างครับเนื่องจากในวิดีโอนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนทำได้นะครับเพราะนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ซับซ้อนมากมายครับโดยโครงสร้างหลักเนี่ยผมจะใช้เหล็กฉากแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมจะไม่ใช้ตู้เชื่อมครับหลายคนอยากซื้อเหล็กฉากไปใช้ครับแต่มันยาวมากๆเลยนะเส้นหนึ่งอะยาว6เมตรวิธีง่ายๆครับเราก็ซื้อเสร็จให้ร้านเขาตัดให้เป็น3ท่อนท่อนละ2เมตรแค่นี้ก็ใส่รถมาได้แล้วซึ่งถ้าเราไม่รีบนะครับร้านเหล็กส่วนใหญ่เนี่ยมีบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับแต่ว่าอาจต้องรอคิวนิดนึงครับหรือบางที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับหลายคนก็ถามผมนะครับว่าเอ๊ะไหนๆให้ร้านตัดให้แล้วนะครับทำไมไม่วัดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดมาประกอบอย่างเดียวเลยเนาะจริงๆแล้วจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับก็วัดให้ละเอียดแล้วกันนะแต่ผมเนี่ยชอบตัดในพื้นที่มากกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างได้ความเที่ยงตรงตามหน้างานมากกว่าเนี่ยครับอย่างผนังบ้านผมอย่างเงี้ยคือเราจะทำน็อกติดปะทะผนังเนาะถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมมาตรงเป๊ะๆ เนี่ยใช้ไม่ได้แน่ครับเพราะว่าผนังบ้านเนี่ยมันไม่ได้เรียบและตรงนะครับดังนั้นก็การตัดหน้างานเนี่ยจะดีกว่าเนี่ยสังเกตนะครับเห็นไหมผนังเนี่ยมันบานออกมานะทั้งข้างบนข้างล่างไม่เท่ากันเลยเกิดทำได้ฉากมาเรียบร้อยเนี่ยใส่ไปเว้นช่องว่างเต็มไปหมดเลยครับหลายคนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเจาะเหล็กนะครับเพราะว่าใช้ดอกสว่านแล้วเนี่ยดอกสว่านหักง่ายครับผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราอาจจะใจร้อนในการเจาะเกินไปนะครับแต่ว่ามีวิธีเจาะที่ง่ายแบบนึงนะครับผมก็จะแก้ปัญหานะครับโดยการใช้น็อตแบบนี้ครับน็อตแบบนี้ก็จะเป็นน็อตหัวเปเปอร์นะบางช่างบางคนเขาเรียกน็อตหัวเปเปอร์นะครับก็จะใช้สำหรับเจาะโครงเหล็กนะครับโครงอลูมิเนียมต่างๆนะหัวเขาเนี่ยจะเหมือนดอกสว่านในตัวเลยนะครับเราสามารถเจาะเหล็กกับน็อตพวกนี้ได้เลยซึ่งใครจะใช้เจาะยึดไปเลยก็ได้หรือจะเอามาแทนดอกสว่านเจาะรูก็ได้นะครับนี่ฮะแบบนี้ครับผมก็จะใช้แทนดอกสว่านเลยนะเจาะเสร็จนะครับเราก็จะได้รูแบบนี้ครับคือจะบอกว่าไงดีอะสว่านโรตารี่ดีๆมันเจาะแล้วมันนิ่มมันเบามือมากๆเลยนะคือจริงๆอะผมจะบอกว่าผมมีสว่านอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าสว่านที่ดีที่ผมใช้ตอนนี้นะคือบอสตัวนี้นะครับจะบอกว่ามันนิ่มมากๆครับแล้วก็เวลาเจาะเนี่ยมันเบาแรงมากๆนะใครมีตังเนี่ยแนะนำครับซื้อสว่านโรตารี่ดีๆสักตัวครับจะสบายมากเลยเวลาทำงานก็ถ้าเราวัดระดับเจาะเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเหล็กฉากมายึดกับกำแพงเลยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้ทั้งเหล็กฉากและเหล็กกล่องในการทำงานชิ้นเดียวกันนะครับจริงๆเพื่อนๆจะใช้เหล็กชนิดเดียวก็ได้เป็นเหล็กกล่องแบบเดียวหรือเหล็กฉากแบบเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าจะถามว่าผมเลือกยังไงตรงไหนเป็นเหล็กกล่องหรือตรงไหนเป็นเหล็กฉากส่วนใหญ่ผมจะเลือกจากความสะดวกเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของการรับน้ำหนักนะครับส่วนที่จะต้องรับน้ำหนักมากเนี่ยผมจะเลือกใช้เหล็กฉากครับส่วนที่รับน้ำหนักน้อยเนี่ยผมจะเลือกใช้เหล็กกล่องนะครับแล้วก็เวลามาต่อกันอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเหล็กฉากมาต่อกัน2อันนะครับกรณีที่เราไม่ใช้ตู้เชื่อมเนี่ยเวลายิงน็อตนะครับอาจจะยิงยากสักหน่อยพอเวลาเราใช้เหล็กฉากกับเหล็กกล่องเนี่ยครับเวลามันทะลุเนี่ยมันจะทะลุง่ายกว่านะส่วนวิธีการต่อมุมเหล็กกล่องโดยที่ไม่ใช้ตู้เชื่อมนะครับผมจะทำแบบนี้ครับอย่างแรกนะครับเราจะวัดขนาดตำแหน่งที่เราจะต่อนะครับเท่ากับขนาดของเหล็กกล่องอีกชิ้นนึงนะครับก็อยู่ประมาณ1นิ้วเนาะ
จะตัดเหล็กฉากแบบนี้นะครับไม่ให้มันขาดออกจากกันนะครับจะเหลืออยู่ด้านนึงแบบนี้แล้วก็ใช้ลูกหมูนะครับในการตัดส่วนที่เหลือครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ครับสำหรับคนที่มีตู้เชื่อมนะครับแล้วอยากทำงานเหล็กนะครับการติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับตอนนี้นะครับผมประกอบโครงขึ้นมานะครับจากสกรูนะครับก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้นะถามว่าแข็งแรงไหมครับก็ให้ดูนะครับก็จริงๆมันอยู่ได้นะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับหรือว่าถ้าใครมีตู้เชื่อมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตู้เชื่อมนะครับมาไล่แต้มได้ก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะแต่ว่างานวันนี้ผมจะทำให้ดูสำหรับคนที่ไม่มีตู้เชื่อมนะครับแต่อยากใช้งานโครงเหล็กทำตู้โครงเหล็กนะครับจริงแล้วการใช้สกรูเนี่ยก็สามารถทำได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้งานที่ผมทำนะครับมันมีแนวยึดกับผนังด้วยนะครับดังนั้นจึงทำให้โครงเหล็กของผมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้สกรูแล้วยึดกับตัวเหล็กอย่างเดียวนะครับต้องดูจุดยึดต่างๆให้ดีนะครับหรือว่าใส่เหล็กฉากในการช่วยนะครับก็จะยิ่งทำให้แข็งแรงมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำแค่โต๊ะวางของนะครับจริงๆแค่นี้เนี่ยเราทำท็อปมาวางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต่อไปนะครับผมก็จะทำโครงเพิ่มขึ้นครับสำหรับการทำตู้สำหรับการต่อในแนวตั้มนะครับผมก็จะปากเหล็กนะครับเป็นสี่มุมแบบนี้นะเพื่อนๆจะใช้ลูกหมูปากก็ได้นะครับแต่พอดีผมมีเลื่อยชักไฟฟ้านะครับก็ใช้เลื่อยชักไฟฟ้าปากครับแล้วก็แบะออกอย่างนี้ครับหรือว่าจะหักทิ้งไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งพร้อมที่เราจะเอาไปประกบกับตัวเหล็กกล่องของเราครับก็หักปีกออกแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมจะได้แบบเป็นแบบนี้ครับตัวฉากตัวนี้จะทำการประกบทำให้มันสามารถรับน้ำหนักที่กดได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวสกรูเนี่ยมายึดไว้อีกทีหนึ่งกันมันเคยื่นเฉยๆครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำโครงเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้งานเชื่อมเลยนะครับใช้สกรูยึดอย่างเดียวเลยส่วนด้านบนเนี่ยผมทำคาลับอีกอันนึงไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะวางไม้พาเลทนะครับสำหรับทำท็อปโต๊ะนั่นเองส่วนฝั่งนี้ครับไม้พาเลทมันยาวไม่ถึงครับมันก็เหลืออยู่นะผมก็ทำโครงเหล็กอีกอันนึงมารับนะครับเพื่อที่จะวางแผ่นอะไรสักอย่างเนี่ยในการทำงานนะครับผมก็จะใช้วิธีการมิกซ์อุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงซีไลน์เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กก็คือเศษของที่เหลืออยู่ที่บ้านผมก็จะเอามาใช้ทั้งหมดนะโดยวิธีการยึดติดนะครับก็อย่างที่บอกในวิดีโอนี้ผมจะไม่ใช้การเชื่อมเลยนะครับก็จะใช้พวกสกรูเกลียวปล่อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่เพื่อนเอามาใช้ได้ครับในบางตำแหน่งที่เราไม่อยากให้หัวสกรูมันโผล่นะครับผมก็จะใช้รีเวทแบบนี้นะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็จะเอารีเวทนะครับยึดกับตัวโครงซีนะครับที่เป็นตัวซิงค์ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการขันสกรูก็จะใช้คล้ายกันนะครับอย่างตัวนี้ที่จะต้องเข้ากับเหล็กกล่องครับผมก็จะผ่าออกมานะครับให้มันเป็นบ่ารับนะครับก็จะยึดอย่างนี้ครับจะแข็งแรงมากนะส่วนอย่างตัวนี้นะครับผมก็ใช้รีเวทนะครับติดกับโครงตัวเหล็กฉากไปเลยนะครับหลังจากลองเอาไม้ต่างๆครับมาจัดปูดูนะครับก็จะได้พื้นที่บนโต๊ะแบบนี้นะครับส่วนใต้โต๊ะนะครับก็สามารถวางคานะครับแล้วก็วางชั้นต่างๆได้ฮะอันนี้วางชั่วคราวไปก่อนนะครับต่อไปเราก็จะต้องทาสีกันสนิมด้วยนะครับบางคนอาจจะบอกนะครับว่าการทาสีกันสนิมเนี่ยทาก่อนประกอบก็ดีกว่านะครับเพราะว่าจะเข้าซอกทั่วถึงนะครับหรือว่าอย่างผมอะผมเลือกที่จะทาทีหลังนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าตกลงผมจะใช้เหล็กปริมาณเท่าไรหรือว่าทำไปทาสีไปผมว่ามันเสียเวลามันช้านะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับแล้วก็แล้วแต่เลยนะว่าเราอยากจะได้การป้องกันจากสีกันสนิมมากแค่ไหนนะครับถ้าใครแบบจะเอาเนี้ยบเลยก็ทำเสร็จตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ทาสีไปนะครับก็งานก็จะค่อนข้างเนี้ยบกว่านะครับแล้วก็ไม่เลอะในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายขี้เกียจแบบผมนะครับก็เนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วค่อยมานั่งทาเก็บสีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทาในตำแหน่งที่เราจำเป็นจะต้องระวังครับว่างานของเราเนี่ยจะขึ้นสนิมตรงไหนครับแล้วก็พยายามทาให้ทั่วต่อแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับเคลือบเหล็กกันสนิมแล้วก็อย่าลืมเคลือบไม้ด้วยนะครับเพราะว่าการเคลือบไม้เนี่ยจะช่วยทำให้ไม้ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้นครับแล้วก็ปลวกกับมอดไม่กินด้วยนะแต่จริงๆไม้พาเลทเนี่ยเขาอบยาฆ่ามอดมาแล้วครับระหว่างรอโครงเหล็กแห้งนะครับแล้วก็ระหว่างรอไม้ต่างๆนะครับที่ผมเคลือบไว้แห้งนะครับผมก็จะมาทำการตกแต่งผนังนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่างานในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นงานเอาของเหลือมาใช้นะครับเนื่องจากว่าทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วของมันค่อนข้างเหลือเยอะนะครับก็เดี๋ยวซื้อของใหม่เดี๋ยวภรรยาจะด่าครับก็ต้องเอาของเก่ามายำใช้ให้หมดก่อนนะฮะวันนี้ผมก็จะฉาบกำแพงเพิ่มนิดหน่อยนะครับโดยการใช้ปูนลอฟนะครับนี่ปูนลอฟนะแล้วก็อย่ามาเถียงนะครับว่าลอฟไม่ลอฟนะครับเพราะว่าข้างกระป๋องนะครับเขาก็เขียนแล้วนะครับว่าปูนลอฟยี่ห้อเดอะลอฟครับจริงๆมีวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ทำบอกไปนะครับทำสอนไปนะเกี่ยวกับการใช้ปูนสกิมนะครับคือปูนสกิมเนี่ยผมก็ใช้กับงานพื้นนะแต่ถ้างานผนังเนี่ย
ผมก็จะใช้ปูนล็อกนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายกว่าครับเพราะมันแค่ปาดลงไปเฉยๆแบบนี้ครับหลังจากทั้งสีรองพื้นแห้งแล้วนะครับแล้วก็ปูนผนังล็อกของผมนะครับก็เริ่มหมาดๆแล้วนะครับก็จะเอาชิ้นงานวางลงไปนะครับแต่ว่าชิ้นงานตัวนี้มันเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเก่าครับแล้วขอบมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับขี้เกียจเก็บขอบครับทีเนี้ยอันนี้คือผมจะทดลองดูนะว่าถ้าเราเอาปูนล็อกเนี่ยมาฉาบลงไปบนไม้แบบนี้เลยนะครับเราจะได้เป็นโต๊ะที่เป็นปูนล็อกหรือเปล่านะครับอันนี้คือลองดูนะอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่าผลมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ฉาบไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้โต๊ะไม้ที่ผมทาปูนล็อกไว้นะครับมันก็แห้งแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยขูดไปเป็นรอยทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเคลือบนะครับผมก็เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบปูนนะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมผสมกลิตเตอร์ไว้ด้วยครับเนาะเป็นที่ตัวที่ผมไว้ทาห้องน้ำนะครับเวลาผมไปทาห้องน้ำครับผมก็แอบผสมกลิตเตอร์ให้มันแบบมีวิ่งวิ่งนะครับกลิตเตอร์ก็คือกากเพชรนั่นเองฮะซึ่งการเคลือบโต๊ะนะครับก็อาจจะต้องใช้หนาสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเคลือบกี่ชั้นดีครับเพราะว่าการเคลือบก็น่าจะช่วยทำให้ตัวปูนล็อกของเรานะครับมันไม่หลุดล่อนออกไปง่ายๆฮะผสมกิตเตอร์ใครชอบลองทำตามดูก็ได้นะครับมันก็จะมีกากเพชรเป็นแบบแสงแวบๆอยู่บนโต๊ะแบบนี้ครับอ่ะหลังจากสีทุกอย่างแห้งนะครับเราก็จะประกอบชิ้นงานของเรากันครับตัวโครงเหล็กตัวนี้นะครับที่ผมวางรองไว้ด้านล่างนะครับคือผมจะไม่ได้ทำการยึดติดนะเพราะว่ามันเป็นตัวรับน้ำหนักเฉยๆนะกรณีอีกหน่อยเราอยากจะปรับอยากจะขยายอยากจะเปิดให้มันสูงเงี้ยนะครับเราจะได้ยกออกได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะติดถาวรก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่นะว่าใครจะใส่อีอันก็ได้เพราะว่าแต่ละคนนะครับก็จะคำนวณเองนะครับว่าของเราที่จะวางเนี่ยจะหนักจะเบานะครับหรือว่าต้องการรับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่ไว้4อันนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเราไม่เชื่อมนะครับแล้วโครงเหล็กที่เราทำแบบนี้นะครับใช้แค่สกรูขันเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเอามาทำแค่เป็นโต๊ะแล้วก็วางเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็เก็บเครื่องมือช่างนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็เผื่อไว้รับน้ำหนักประมาณ50กิโลสบายๆครับตัวผมเนี่ยน้ำหนักประมาณเกือบ80กิโลนะนี่ครับขึ้นไปนั่งนะครับอ่ะเนี่ยนั่งเงี้ยนะขย่มขย่มขย่มนะผมนะครับแต่ว่าคงไม่ขย่มแรงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าในกรณีที่นั่งแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยครับ60กิโล100กิโลนะครับนะน่าจะรับได้ครับเนื่องจากผมทำไว้เก็บเครื่องมือช่างนะครับก็คงไม่ได้ทำให้มันสวยงามมากกว่านี้นะครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับดิบๆอาจจะเป็นแนวล็อฟหรือเปล่าหรือไม่ล็อฟก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับต่อไปแล้วก็จะเอาเครื่องมือช่างลกๆของเราตรงเนี้ยเก็บเข้าไปครับเรียบร้อยครับงบประมาณที่ผมใช้วันนี้เนี่ยแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองครับก็คือจริงๆแล้วมีค่าเหล็กฉากนะครับที่ซื้อมาใหม่นะอย่างอื่นเนี่ยเป็นของที่เหลือในบ้านทั้งนั้นเลยก็แข็งแรงนะครับสามารถขึ้นไปนั่งได้นะครับเก็บของได้ใช้งานได้ปกตินะโดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ใช้การเชื่อมเลยนะครับใช้สกรูขันทั้งหมดเลยส่วนท็อปโต๊ะที่ใช้ปูนล็อฟฉาบไว้นะครับแล้วก็เคลือบเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะตอนนี้ขูดก็ไม่เป็นรอยแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีไอเดียอื่นนะครับจะทำโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับหรือจะทำฝาตู้ปิดนะครับก็สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ครับงาน DIY เป็นงานที่เราทำใช้เองที่บ้านนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เรามีนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้อะไรและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้และ DIY ลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่างที่บอกนะว่าโปรเจกต์นี้เป็นการเอาของเก่านะครับและเศษของเหลือที่ลื้อออกมาจากหลังบ้านจากตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการประหยัดนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีเศษวัสดุนะครับหรือมีของอื่นๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้งาน